อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมกับรายการอินบ็อกซ์รายการนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจะนำมาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยแล้วก็รีวิวฟิวเจอร์การ์ดบอดี้ไฟนั่นเองนะครับผมในวันนี้พี่ชินจะขอนำการ์ดที่ออกมาในชื่อชุดที่ว่าBFT BT 01-2 มาแกะให้ดูกันว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองก็คราวที่แล้วก็ได้ทำการรีวิว BFT BT 01-1 ไปแล้วเนาะก็จะมี Danger World กับDragon Ball ในนี้แต่ในชุดนี้นะครับผมในกล่องนี้ก็จะมีการ์ดเรียกได้ว่าเป็นแฟลกใหม่นะครับผมรวมถึงมีอะไรเสริมเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวขอให้ดูที่ด้านหลังก่อนละกันเพราะว่าชุดนี้เนี่ยจะให้มา2เรียกว่า2เวิร์ลก็คือให้เมจิกเวิร์ลมาแล้วก็ให้เจเนริกมาเมจิกเวิร์ลนี่ก็จะเป็นเวิร์ลใหม่นะครับผมที่จะปรากฏใน BT ชุดนี้เป็นครั้งแรกส่วนเจเนริกเนี่ยก็จะเป็นจะไม่มีเวิร์ลเฉพาะแต่ตัวคือจะใส่ในเวิร์ลไหนก็ได้คือทุกเวิร์ลไม่ได้เจเนริกได้นั่นเองครับผมหรือจะจัดเจเนริกล้วนก็ได้นะแล้วใช้เวิร์ลอะไรเสริมก็ได้แล้วแต่ละกันโอเคนะครับผมเราจะมาดูกันเลยว่าในกล่องนี้ให้อะไรบ้างเพราะว่ามีแต่แบบเมจิกเวิร์ลเต็มไปหมดเลยนั่นเองเริ่มที่นะครับผมเมจิกเวิลด์ก่อนเลยดีกว่ากับไซส์หนึ่งเลยนะครับผมจอมานเอสโมดายนั่นเองคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นตัวเอกของคนที่เล่นเมจิกเวิลด์ก็ได้นะครับผมพอดีลืมชื่อคนเล่นไปแล้วเพียงแต่ว่าไม่แปลกที่มันจะเป็นไซส์หนึ่งเพราะแบบการที่บัดดี้ของฉันจะเป็นไซส์อะไรเนี่ยมันแล้วแต่เราจะไซส์สามเป็นบัดดี้ก็ได้ไซส์หนึ่งเป็นบัดดี้ก็ได้นี่คือแล้วแต่เลยนะครับผมไม่ผิดนี่ก็ให้มาหนึ่งใบนั่นเองแล้วก็จะมีไซส์1อัศวินมารอีพอสให้มา1ใบจ้าแล้วก็จะมีเดธเมทัลแห่งโลกมารวาเลฟอร์ให้มา1ใบนะครับผมไซส์1อีกแล้วนักบวชแห่งความงามเกรย์โมลี่นะครับผมแล้วก็จะมีจอมเวทกลาสวิวกลาสฮาร์ทนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นจอมเวทอีกสายนึงคือถ้าสังเกตมันจะมีตรงเผาเนี่ยมันจะมีอันนี้เป็นติด72เสาหลักอันนี้เป็นพวกจอมเวทพลังเวทคือสังเกตมันจะมีพวก72เสาหลักซึ่งจะเป็นแบบตัวคีย์สำคัญในการเล่นคอมโบต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีนักรบแห่งโลกมารเซพา72เสาหลังเหมือนกันมีเทวดาผู้ล่วงหล่นไพมอนนะครับผมมีมัดระเบิดเคนจิแล้วก็ไซส์หนึ่งต่อมานักเวทฝึกหัดโรดี้นะครับผมให้ไซส์หนึ่งเพียบเลยไซส์หนึ่งเยอะมากแล้วก็มีวัทยากรมารบาทินนะครับผมและสุดท้ายก็คือไซส์หนึ่งแพทย์มารบูเออร์นั่นเองเป็นเวิร์ลที่ให้ไซส์หนึ่งมาเยอะมากนะครับผม1 2ไหนเต็มหมดเลยเนี่ยอันนี้หลบอยู่ข้างหลังนับงี้ดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ให้ไซส์1มา11แบบเลยครับผมให้มาเยอะมากจริงๆเพราะว่ากล่องนี้เนี่ยมันมีเมจิกเวิร์ลตั้ง35ใบเนี่ยไม่แปลกที่มันจะเยอะนะครับผมมาต่อที่ไซส์2กันต่อเลยเนาะก็จะมีจอมเวทเฮิร์บเทนจิคุโซอิจิโร่นะครับผมนักเจรจาแห่งโลกมารกูเซียนนะครับผมแล้วก็มีจอมเวทผู้ร่ายรำเอาเบสนะครับผมเอาเบสจอมโกหกฟูนั่นเองวันนี้แอบเก่งนะบอกไว้เลยนะครับผมแอบใช้งานได้ง่ายแล้วก็จะมีไฟสตาร์เตอร์นะครับผมกันแซกไซส์2มาถัดมาจ้าเทวดาแห่งโทสะผู้ร่วงหล่นเบลิสนะครับผมผู้ควบคุมอาณาเขตนะครับผมประกายเงาด้วยชื่อยาวๆแล้วก็ไซส์2มีเท่านี้นะครับผม1 2 3 4 5 6 7มีไซส์2 7ใบนั่นเองเพราะจริงๆ Magic World เนี่ยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องไซส์ส่วนมากจะเน้นคอมโบหรือของเวทมนต์มากกว่านะครับผมแล้วก็การยิงดาเมจใส่ฝ่ายตรงข้ามแบบโดยตรงเลยยิงไลฟ์พอยต์อย่างเงี้ยต่อมาจะเป็นไซส์3จ้าก็จะมีโปรแกรมเมอร์มานมาลบัสนะครับผมแล้วก็มีผู้ก่อกบฏเบเรียลนั่นเอง2ใบนี้ก็เป็นไซส์3ที่เก่งกาจนะครับผมก็ลองไปเล่นดูได้ต่อมาจะเป็นไอเทมจ้าก็จะมีกันร็อกสตาร์ดิวาริอุสซึ่งจริงๆสตาร์ดิวาริอุสนี่มันเป็นชื่อไวโอลินหรือเปล่ามันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็จะเป็นไอเทมสวมใส่นะครับผมอีกอันนึงก็จะเป็นกันร็อกเบคสไตล์นั่นเองทั้ง2ใบจะมีความสามารถในการแท็บแล้วก็ยิงดาเมจ1หน่วยนะครับผมซึ่งถือว่าเจ๋งมากต่อมาจ้าจะเป็นเวทมนต์นะครับผมให้มาเพียบเลยก็จะมีไนซ์วานให้มา1ใบจ้า
มี go to hell นั่นเองนะครับผมไปลงนรกซะเถิดที่รักอะไรประมาณนี้มี magical goodbye จ้ามีหีบศักดิ์สิทธิ์นะครับผมซึ่งช่วยได้ดีมากนั่นเองใบนี้เป็นใบพิกเกมที่ดีมากมีมหาเวท Saturday Night Devil Fever นะครับผมคือไอ้พวกนี้มันก็รู้สึกดูมันจะมาทีก็เต้นเต้นล้อยังไงไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วก็จะมี Quick Summon นะครับผมมีอุ๊ปส์นี่ชื่อเวทนะอุ๊ปส์อุ๊ปส์อะไรเงี้ยโอ้อุ๊ปส์อะไรเงี้ยมีโล่แห่งโซโลมอนนั่นเองครับผมไม่ใช่โล่แห่งแซลมอนนะเว็บมาถัดมาจ้า Devil Advantage นะครับผมเอาไปพวกในนาขุดการในดอกสนขึ้นมาใช้ใหม่มี Trans Frame ก็คืออยู่ๆก็ยิงดาเมจเลยนะครับผมมี Abracadabra นะครับผมก็เหมือนกับเวลาเขาอะไรเป็นมอนอ่ะ Abracadabra อะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีเว็บมาถัดมาจ้า Noisy Dance Room นั่นเองนะครับผมโอเคก็เต้นกระโดดหูไปนี่ก็จะเป็นเว็บมอนซึ่งให้มาเยอะมากนะครับผมตามสไตล์ของ Magic World อยู่แล้วนั่นเองและสุดท้ายจ้าเรามีการไม้ตายของ Magic World มาให้ด้วยนะครับผมนั่นก็คือ Diabolical Hardcore นั่นเองครับผมส่วนก็คือเป็นการทำดาเมจให้ฝั่งตรงข้ามได้นั่นเองก็ทำดาเมจได้3หน่วยนะครับผมโอเคมาดูอีกเวิร์ลนึงดีกว่าคือ Generic World นั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นการ์ดสีขาวอย่างนี้เนาะสื่อให้ถึงให้ถึงรู้ว่ามันอยู่มันไม่สังกัดสีไม่สังกัดอะไรเลยนะครับผมก็จะมีไซส์1หน่วยแนวหน้า Soldier Pawn ซึ่งพรก็คือจะเป็นพวกอมากลุกนั่นเองนะครับผมก็จะมีหน่วยป้องกันการเดียนลุกไหนมีพรมีลุกเห็นไหมแล้วก็มีหน่วยบุกทะลวงไนท์ไฟเตอร์ไนท์นั่นเองครับผมหน่วยจูโจมฟลายิงบีชอปนี่ก็จะเป็นไซส์หนึ่งเนาะแล้วก็จะมีไซส์สองนะครับผมหน่วยบัญชาการซับเพรสชั่นควีนก็คือควีนนั่นเองแล้วก็จะมีไซส์สามคิงเดอะโดมิเนเตอร์สังเกตคือมอนสเตอร์จะมีแค่นี้นะครับผม1 2 3 4 5 6ไม่ใช่6แบบเองแล้วก็มีแค่ไซส์1 2 3ซึ่งน้อยมากๆแต่ก็สามารถนำไปเสริมกับเวอร์อื่นได้นั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าหมากลุกมันก็มีเท่านี้แหละนะต้องทำใจนะครับผมโอเคมาดูเว็บมนต์บ้างจ้ะก็จะมี Neutral Light นะครับผมมี Destruction จริงๆแล้วคือพวกนี้สามารถนำไปประยุกต์กับเวอร์อะไรก็ได้จะมีบางใบที่ว่านำไปประยุกต์ใช้กับสายที่เล่นได้อยู่นั่นเองมี Skewer นะครับผมมี Chase Energy อันนี้คือเล่นกับพวกหมากลุกเมื่อกี้ละมีวงดุริยางค์ทหารนะครับผมมี Pawn Storm นี่ก็เล่นพวกเมื่อกี้มี Royal Fork นะครับผมแล้วก็จะมี Buddy Charge เอาไว้ชาร์จนั่นเองครับผมชาร์จเกตนี่ก็จะเป็นเวทมนต์ของ Generic นั่นเองจ้าสังเกตคือถ้าใครดูการ์ตูนจะมีบางใบที่แบบว่ามีแบบคนเอาไปผสมใช้ด้วยต่อไปในไอเทมเนาะก็จะมี Burning Dagger นะครับผมซึ่งค่อนข้างจะใช้ง่ายมากเพราะมันแอดตั้ง 4,000 เนี่ยค่าคอร์ดคาร์ดก็ไม่มีอีฟิคอร์ดก็ไม่มีนั่นเองอีกอันนึงก็จะเป็น Burning Sword นะครับผมโอเคให้มาอย่างละแบบนึงแท้สุดท้ายมีการไม่ตายด้วยนะก็จะมีการไม่ตายของตระกูลหมากลุกเมื่อกี้นะครับผมชื่อก็คือเช็คเมทนั่นเองเพียงแต่ว่าอาจจะแอบใช้ยากนิดนึงเพราะว่าจะต้องเล่นตัวติดตระกูลพรให้แบบให้ครบๆอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าเกิดใช้ได้คือชนะเลยคือเงื่อนไขมันแอบยากแต่ใช้ได้ปุ๊บมันชนะทันทีนะครับผมเป็นอะไรที่เจ๋งจริงๆทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดทั้งหมดที่ให้มาในกล่องนี้นะครับผมกับกล่องBFT BT01-2 Dragon Shield นั่นเองนะครับผมแล้วหลังก็จะมีให้ Magic World กับให้อะไรนะชื่อว่าใช่ Generic นั่นเองนะครับผมโอเคเพียงแต่ว่าชุดนี้เนี่ยจะเป็น Magic World ที่ไม่ได้ให้แฝกมานะครับผมรู้สึกว่าทีมงานจะมีการประกาศมาแล้วแหละว่ารู้สึกจะลืมให้แฝกมาเลยแหละเดี๋ยวลองไปติดต่อทีมงานเอาเองดูแล้วกันนะครับผมวันนี้พี่ชินไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการผลิตไม่ได้เกี่ยวพี่ชินเนาะโอเคนะครับผมก็ยังไงถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นอะไรแปลกใหม่อยากจะเล่น Magic World ที่แบบว่ามีความสามารถในการยิงได้เหมือนคู่แข่งแบบโหดๆหรือว่ามีการใช้เวทมนต์แบบเท่ๆอะไรนะครับผมรับรองว่า World นี้ก็ไม่น่าพลาดอีกอันนึงหรือใครก็ตามที่อยากจะใช้การไม่ตายของอาร์เจนอลิกที่บอกว่าใช้ปุ๊บชนะในเกมนั้นไปเลยอย่างเงี้ยก็น่าสนใจอีกแบบนึงลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวกล่องนี้คงต้องขอจบลงตรงนี้นะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย